ป็นยังไงบ้างก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้ปลด EM แล้วอ่ะก็วันนี้มาเพื่อที่จะปลด EM ค่ะเพราะว่าศาลท่านบอกว่าคดีที่โดนฟ้องอาญาใช่ไหมคะช่อโกงมันไม่ได้เป็นคดีอาญาค่ะเราไม่ได้เกิดการช่อโกงกันนะคะแล้วก็แต่ส่วนในเรื่องของคดีแพ่งเอมี่ก็ยังต้องรับผิดชอบต่อไปในฐานะที่ตัวเองเป็นทาวแชร์ค่ะนี่คือทั้ง7คนคือถอนฟ้องค่ะเขาให้เหตุผลว่าอะไรครับก็คือศาลท่านน่ารักมากเลยให้ปรับความเข้าใจกันค่ะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคดีอาญานะมันไม่ได้เป็นช่อโกงนะอะไรเงี้ยคุยกันก่อนไหมก็พอคุยกันแล้วทั้งทนายทั้งโจทก์ทุกคนก็เข้าใจในตัวเอมี่มากขึ้นค่ะก็ทุกคนก็ยอมถอนฟ้องแล้วตกลงกับเขาว่ายังไงนะครับต้องค่าใช้จ่ายก็เรามีคุยกันค่ะเรามีคุยกันว่าส่วนในคดีที่มันยังเป็นแพ่งอยู่ก็เอมี่ก็ยังขอชำระไปเนาะเพราะว่าก็ขอแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อไปมันจำนวนเท่าไหร่ครับเป็นแพ่งของ7คนนี้คือจริงๆก็หลักล้านค่ะแต่ว่าเรายังจะไม่ขอพูดจำนวนเงินดีกว่าแต่ว่าก็เป็นหลักล้านคำสัญญายอมค่ะก็เพราะว่าเราก็มีการแบบเซ็นสัญญาในการอะไรนะยอมความค่ะกำหนดระยะเวลาไหมครับเองโอ้เขาก็ให้หลายปีค่ะหลายปีอยู่ครับให้หลายปีก็โจทก็น่ารักค่ะอันนี้เราได้ไกล่เกลี่ยก่อนที่จะมาไกล่เกลี่ยต่อหน้าศาลไหมครับได้มีการพูดคุยกับโจทย์ทั้ง7คนก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสเลยค่ะไม่มีโอกาสเพราะว่าเหมือนทุกคนเขากำลังโกรธอยู่เพราะฉะนั้นก็เอมี่ก็เงียบๆไว้ดีกว่านะพอวันนี้ได้ปลดกำไรแล้วด้วยมันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นความรู้สึกมันบอกไม่ถูกมันดีใจมากมันเหมือนแบบเหมือนเอมี่ได้มีชีวิตใหม่ได้เกิดใหม่แล้วก็ขอโอกาสแบบทุกๆคนผู้ใหญ่ทุกท่านแบบหนูได้แสดงความบริสุทธิ์ใจมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่หนูต้องทนทุกทรมานกับ EM นะคะก็อยากให้โอกาสหนูก็อยากให้โอกาสตัวเองได้พิสูจน์ฝีมือในเรื่องวงการบันเทิงวงการละครร้องเพลงอะไรที่เอมี่รักแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่เมตตาอยากให้ทุกคนจ้างงานเอมี่เพราะว่าถึงแม้ว่าทุกอย่างมันจะถูกถอนฟ้องแล้วตัวเอมี่เองก็ยังจะต้องรับผิดชอบในการใช้หนี้อยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็จากนี้ต่อไปก็ขอให้โอกาสแล้วก็อยากให้ทุกคนให้โอกาสเอมี่บ้างแล้วก็เอมี่ต้องทนกับคำว่าอีเลวแล้วก็อีขี้โกงมาตลอดระยะเวลาหลายปีก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในตัวเอมี่ว่าณวันนี้หนูได้แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วหนูพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วหนูไม่ได้อยากรับคำขอโทษอะไรจากใครแต่หนูแค่อยากโอกาสขอโอกาสว่าให้หนูได้ทำงานที่หนูรักได้อยู่ในวงการบันเทิงที่หนูไปฝันมาตั้งแต่เด็กๆก็อยากให้ผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็มองเห็นเอ็มที่บ้างก็ได้กลับไปเล่นละครค่ะแต่ตอนมันมีกำไรมาทำให้การทำงานในวงการบันเทิงมันไม่สะดวกหรือว่ามันคือจริงๆเอ็มนี่ก็ยังได้ถ่ายละครเหมือนเดิมนะคะโชคดีที่ผู้ใหญ่เมตตาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกคนค่ะก็ไม่ได้ทุกคนบางคนก็จากที่เคยคุยกับเราตลอดเราก็ไม่ได้อยู่ในสายตาเขาแล้วก็นะวันนี้หนูพิสูจน์มาหลายปีแล้วพร้อมกับทนายทุกคนก็อดทนมากหนูไม่ได้มีเงินให้พวกพี่ๆเขาเลยนะคือแบบทุกคนอดทนกับหนูมากขอแค่แบบมีข้าวให้พี่ๆเขากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆถามถึงบทเรียนจากครั้งนี้ที่มีได้ค่ะถ้าถามถึงบทเรียนก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราโง่มั้งใจดีเกินไปเรารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองเราเห็นความสำคัญของคนอื่นมากกว่าความสำคัญของตัวเองมากกว่าความสำคัญของคนในครอบครัวสุดท้ายแล้วคนที่เราช่วยเหลือเขาเราให้เขากลับเป็นคนมาทำให้ทุกคนฟ้องเราแล้วก็ทำให้เอมมี่ต้องมาทุกข์ทนทรมานตลอดระยะเวลาหลายปีตอนนี้คิดว่านี่จะเป็นตาบาปในชีวิตเราไปมาตาบาปแปลว่าอะไรหมายถึงว่าติดตัวไปติดตลอดทำให้เราแบบไม่กล้าทำงานคือจริงๆสำหรับตัวเอมมี่เองเอมมี่พูดเสมอว่าเอมมี่ไม่ได้ทำผิดแต่อาจจะเป็นความผิดพลาดที่อย่างที่บอกว่าการบริหารงานของเราใช้ใจบริหารเราก็เลยให้ใจคนอื่นมากเกินไปซึ่งเราคิดว่าเราดีกับเขาจะไม่ทำร้ายเราแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะคะเอมี่อยากบอกกับทุกคนว่าจากนี้ต่อไปให้ระวังตัวเองให้ดีมากๆเลยคนที่ดีกับเราที่สุดที่ใกล้ตัวเราที่สุดมันอันตรายที่สุดจริงๆกำลังใจที่ได้จากสิ่งที่เราโดนกับเราได้กำลังใจจากจริงๆตอนแรกหนูท้อแล้วนะท้อแล้วก็บอกว่าหนูตั้งแต่ไม่มีเงินประกันตัวละก็ทุกคนก็บอกว่าท้อทำไมแล้วที่พวกเขานั่งหาข้อมูลนั่งทำอะไรกันทั้งวันทั้งคืนล่ะมันคืออะไรก็ทนายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เอมี่สู้นะคะแล้วก็แม่ลูกแล้วก็เพื่อนอย่างโบบี้พี่ชายแฮกอย่างละครที่เอมี่เล่นใช่ไหมคะ
เอมี่รู้แล้วว่าตัวเองต้องโดนปลดออกจากละครแน่ๆเพราะเอมี่ได้เป็นนางเอกใช่ไหมพอเอมี่ติด EM ปุ๊บเอมี่ก็คิดว่ามันจบแล้วอนาคตนางเอกไม่มีแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยตัดสินใจโทรหาพี่ชายแฮกว่าพี่ปลดหนูไหมเพราะหนูมี EM มันคงจะทำให้ละครพี่มันดูไม่ดีชายแฮกพูดมาคำเดียวว่าปลดทำไมฉันเข้าใจมันทำให้เอมี่รู้สึกว่าคนที่รักและเมตตาเอมี่จริงๆก็มีนะก่อนหน้านั้นที่เอมี่เคยคิดสั้นฆ่าตัวตายด้วยใช่ค่ะเคยแบบมันหมดแล้วอะทุกอย่างที่เอมี่สร้างมามันสร้างมาด้วยใจของเอมี่ด้วยมือของเอมี่มันหมดแล้วมันจบแล้วมันพังแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็มองเห็นลูกเพราะว่าอย่างพี่โบบี้ใช่ไหมคะเวลาไปทำงานเขาจะชอบไปคุยกับป้าเขาป้าโบหนูอยากเป็นเหมือนแม่ เขาบอกว่าเขาอยากเป็นเหมือนหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องทำให้ดีกว่านี้เราต้องไม่อ่อนแอไม่ยอมแพ้เพราะว่าหนูอยากเดินแบบเหมือนแม่หนูอยากเป็นนักร้องเหมือนแม่หนูอยากเป็นนักแสดงเหมือนแม่หนูไม่อยากให้แม่ทำละหนูอยากเป็นแทนแม่มันเลยทำให้มีความรู้สึกว่าเขาคือทุกอย่างเขาคือคนที่เข้ามาปลดล็อกชีวิตเอมมี่ค่ะหลังจากนี้จะทำอะไรจะคิดให้เยอะกว่านี้ไหมพี่มันก็ตั้งแต่จะติดคุกแล้วล่ะค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอย่าใจดีกับคนอื่นมากพอแล้วรักตัวเองหน่อยเพราะที่ผ่านมาสมมุติว่ามี100ก็ให้เขา99ตัวเองเอาไว้แค่บาทเดียวอย่างเงี้ยมันเลยมีความรู้สึกว่าอะไรที่เราคิดว่าทำดีกับเขาแล้วเขาจะไม่ทำร้ายเรามันคิดผิดต้องให้ทุกคนรักตัวเองให้มากอยากขอโอกาสจากสังคมทำงานอีกครั้งหนูค่ะหนูอยากขอมากๆอยากขอสังคมไทยทุกคนที่คือเอมี่เชื่อว่าส่วนมากคนก็มองด้านเดียวพอเห็นว่าข่าวเอมี่โกงแชร์28ล้านเอมี่ก็กลายเป็นอีคอนเลวอีคอนขี้โกงแม้กระทั่งทนายไนท์ไปทำคดีอื่นอ๋อทำคดีเอมี่ที่ขี้โกงอ่ะเหรอคือมันแบบมันก็เลยมีความรู้สึกว่าจากนี้ต่อไปขอให้หนูเข้าไปอยู่ในใจทุกคนได้ไหมเพราะหนูพิสูจน์มาหลายปีแล้วแล้วก็หนูอยากให้ทุกคนให้โอกาสหนูให้มีที่ยืนบ้างแล้วหนูก็ต้องขอบคุณไอ้ไข่ก็ไปบนไว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนแรกหนูเครียดมากแบบศาลจะตัดสินยังไงมันเครียดมากนะเวลาที่เราจะแล้วเราจะเวลาเราสืบพยานนะมันพยานเราคนมันก็น้อยมากที่จะมาเป็นพยานให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบนไอ้ไข่ไว้ว่าขอให้แบบเรื่องมันง่ายนะให้เขาแบบเมตตาเราพอเข้ามาถึงในศาลปุ๊บท่านก็บอกอ่ะไปคุยกันคนเราควรให้โอกาสซึ่งกันและกันถ้าคุณอยากได้เงินคุณก็ต้องให้โอกาสเขาต้องให้กำลังใจกันมันเลยทำให้ฮะมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอกับสิ่งที่เราเครียดมาตั้งหลายปีอันนี้บนไว้ประทับกี่นัดครับหนูไม่รู้ว่าตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรยังไงหนูแค่บอกว่าไอ้ไข่เดี๋ยวจะไปรำให้นะจะเอาอะไรก็มาบอกเอมี่ละกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะตอนนี้เราเหลือกี่อะไรบ้างครับหมดแล้วค่ะหนูหมดแล้วทั้งศาลมีนทั้งศาลนนท์หมดค่ะตอนนี้หนูไม่มีคดีแล้วบ่มีคดีแล้วเด้อค่ะให้โอกาสหนูแน่แล้วในส่วนของลูกแชร์ที่โกงไปครับก็ตอนนี้ถึงไหนแล้วคะตอนนี้ก็อยู่การตรวจร่างคำฟ้องนะครับผมแล้วก็คงภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะยื่นฟ้องแล้วครับจำนวนกี่คนนะครับอยู่ประมาณ 4-5 คนครับจำนวนเงินพอจะบอกตัวนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันยอดยังไม่นิ่งมันหลายล้านค่ะยอดยังไม่นิ่งคำอีกคำสุดท้ายครับทำไมถึงช่วยเขาอะครับผมก็คือเบื้องต้นเขามาปรึกษาคดีจากผมเนาะแล้วก็ผมก็สอบถามคดีจริงแล้วก็ในมุมความคิดผมนะบอกคดีเนี้ยมันเกิดจากการที่แบบบริหารการเงินไม่ได้เองที่เมียเขาไม่ได้มีทางโกงแต่ต้นเมื่อมีทางโกงตั้งแต่ต้นลูกแชร์ก็ต้องไม่ได้เงินถูกไหมฮะอย่างที่พี่นี่บอกว่ามาช่วยเขาแต่ตัวเราโดนพ่วงไปด้วยเลยโดนด่านี่โดนนี่ก็โดนในมุมนั้นผมไม่ค่อยเท่าไหร่นี่โดนเราทำตามหน้าที่เป็นทนายอะไรนะทนายสายอะไรนะถ้าเขาเหมือนตั้งฉายาให้ทนายเอมี่แต่ละคนนะคะแบบทนายอะไรนะพูดมาไม่เป็นไรครับคือแบบเราก็สับสงสารเขาอะที่เขาแบบต้องโดนกับเอมี่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีครับเห็นมีเรื่องเช็คเด้งด้วยจะไปแจ้งความอาทิตย์หน้านี่ใช่ค่ะเช็คเนี่ยจำนวนนั้น3.5 ล้านค่ะค่ะก็มันเป็นเงินหนูที่เขาเอากับหนูไปแล้วเขาก็ขอโอกาสหนูมา2 ปีในการที่เรื่องเช็คอะค่ะคือวันนั้นหนูให้ตำรวจไปแล้วตำรวจจับเขาแล้วนะคะพอไปถึงสอนอหนูบอกกับตัวเองว่าคอยดูนะกูจะไม่ให้โอกาสมึงละกูไม่ยอมละเพราะเราไม่มีเงินประกันตัวแล้วพอไปถึงปุ๊บโอเคค่ะก็เซ็นให้เขาเหมือนเดิมเพราะว่าเขาท้องแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเด็กไม่เกี่ยวก็ให้เด็กออกมาก่อนแล้วพอวันที่จะไปแจ้งความจริงๆเขาก็โทรมาบอกค่ะว่าอย่าเพิ่งเอาเช็คไปขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเอมี่ก็บอกโอเคให้โอกาสสรุปเขาก็ทิ้งหนูไปอีกเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือลูกแชร์หรือว่าก็ทั้งไม่ค่ะก็ด้วยกันหมดเลยค่ะม
ะฝากขอเขาไหมครับลูกแชร์ที่จะฟ้องเขาณวันนี้นะคะอีกไม่นานนะคะสำหรับคนที่โกงเอมี่เนาะเอกสารทุกอย่างอยู่ในมือเอมี่หมดแล้วนะคะแล้วก็ทุกคุณตัวคุณเองก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะก็มียังมีโอกาสอีก1เดือนใช่ไหมคะมีโอกาสอีก1เดือนเอมี่ให้โอกาสเขาติดต่อเอมี่มาว่าเราจะเคลียร์กันยังไงจะชำระกันยังไงจะจ่ายกันยังไงเอมี่ให้โอกาสแต่ในเมื่อคุณไม่ออกมาก็ไม่เป็นไรก็ถึงวันที่เขาต้องรู้แล้วแหละว่าตายทั้งเป็นเอมมี่เป็นอยู่อ่ะมันเป็นยังไง